พระพุทธมหาธรรมราชาวัดไตรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและตำนานด้วยเป็นพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องปางสมาธิศิลปะลพบุรีและมีตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของชาวประมงผู้พบพระพุทธรูปในแม่น้ำป่าสักบริเวณวังน้ำวังมะขามแฝดจึงอัญเชิญมาประดิษฐานณวัดไตรภูมิครั้นวันแรม15ค่ำเดือน10พระพุทธรูปหายไปและได้ไปพบในแม่น้ำป่าสักจุดเดิมเมื่อแรกพบพระพุทธรูปเจ้าเมืองเพชรบูรณ์จึงอัญเชิญพระกลับวัดไตรภูมิพร้อมถวายนามพระพุทธมหาธรรมราชาและกำหนดพิธีกรรมอุ้มพระดำน้ำบริเวณวังมะขามแฝดแม่น้ำป่าสักในวันแรม15ค่ำเดือน10ทุกปีจนถึงปัจจุบันโดยเชื่อว่าพระจะไม่หายฝนตกต้องตามฤดูกาลผลผลิตงอกงามและบ้านเมืองสงบสุขกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย